นุ่มกลาสีหน้าแจ่มใสปลงผมนาคเตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบันเทิงวันที่15มิถุนายน2567 9:45 น.หนุ่มกลาสีหน้าแจ่มใสปลงผมนาคเตรียมเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่วัดบวรนิเวศวิหารวันที่15มิถุนายน2567ที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารถนนเฟื่องนครแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครคณะบรรจบเบญจมานักร้องชื่อดังหนุ่มกลาหรือนายนพสินแสงสุวรรณเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเวลา 7:30 น.หนุ่มกลาเดินทางมาถึงคณะบรรจบเบญจมาสถานที่ประกอบพิธีปลงผมโดยวันนี้นักร้องหนุ่มมีสีหน้าแจ่มใสโดยมีเพื่อนและคนในครอบครัวเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากและในระหว่างรอฤกษ์ปลงผมหนุ่มกลาได้ให้แขกผู้ใหญ่ครอบครัวเพื่อนที่มาร่วมงานได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเริ่มพิธีเปิดค่าตัวหนุ่มกลานักร้องเสียงนุ่มขึ้นร้องเพลง1 ชั่วโมงรายได้เท่าไหร่สำหรับกำหนดอุปสมบทจะเริ่มในเวลา 13:00 น. เลขากกต.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครสว 20,000 คนหลุดจริงเร่งสอบรั่วขั้นตอนไหนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 16:38 น.เลขากกต.เผยผลสั่งนับคะแนนใหม่สายคอเขตบางเขนไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารบจ.ว.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครหลุดจริงแต่แก้ไขทันทีระหว่างสอบรั่วขั้นตอนไหนเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานเขตบางเขนกทม.นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังสังเกตการนับคะแนนผู้สมัครสว.สายคอเขตบางเขนว่ากกต.ได้พิจารณาและมีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่เพียงที่เดียวจากคำร้องคัดค้านการเลือกสว.ระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่มาผ่านมาคำร้องเข้ามายังกกต.จำนวน11แห่งด้วยเหตุที่จำนวนบัตรกับจำนวนคะแนนไม่ตรงกันซึ่งบัตรในสายคอมีบัตร84ใบจากจำนวนผู้เข้ารอบจำนวน21คนโดยผู้สมัครได้รับบัตรคนละ4ใบผลการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าเป็นบัตรดี81ใบและบัตรเสีย3ใบขณะที่การเลือกในวันที่9มิถุนายนนั้นนับคะแนนได้81คะแนนซึ่งเกิดจากการขีดคะแนนทำให้คะแนนหายไป1คะแนนทำให้กลุ่มที่11ได้คะแนนเพิ่มมาอีก1คะแนนแต่ไม่ส่งผลต่อลำดับผู้ที่เข้ารอบไปสู่การเลือกในระดับจังหวัดย้ำว่าการให้นับคะแนนใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนนายแสวงกล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับการเลือกทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศยอมรับว่าเหตุการณ์นับคะแนนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขานหมายเลขระหว่างหมายเลข11และหมายเลข17มีความใกล้เคียงกันอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับฟังและขีดคะแนนทั้งนี้หากผู้สมัครจะไปยื่นฟ้องร้องก็เป็นสิทธิแต่จากที่กกต.ได้ตรวจสอบเป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุจริตหรือทำให้การเลือกเสียหายนายแสวงกล่าวถึงเครื่องมือของกกต.ในการป้องกันการหัวเลือกสว.ว่าวันนี้เหลือเพียงกลไกตามมาตรา77พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.โดยกกต.ได้ติดตามและมีข้อมูลว่าในวันรับสมัครมีผู้ใดรับจ้างหรือไปจ้างคนลงสมัครจากนั้นในวันเลือกระดับอำเภอได้นำมาพิจารณาว่ามีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการลงสมัครหรือไม่แต่ถ้ามีมาตรา36ถ้าทำเกินการแนะนำตัวเหมือนแต่ก่อน
ขอคะแนนแลกคะแนนหรือไปจัดตั้งมาทำไม่ได้แต่ตอนนี้ระเบียบถูกยกเลิกไปก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครที่จะทำตราบใดที่ไม่ขัดกับมาตรา77นายแสวงกล่าวนายแสวงกล่าวว่ากรณีบัตรประชาชนของผู้สมัครสว.เกือบ 20,000 รายหลุดนั้นวันนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ากกต.มีมาตรการแก้ไขเยียวยาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การครอบครองของสำนักงานยอมรับว่ามีข้อมูลหลุดจริงตามที่ได้ติดตามและมีข้อมูลอยู่ส่วนจะหลุดในขั้นตอนไหนนั้นขอตรวจสอบก่อนเพราะหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็ได้แก้ไขทันทีส่วนที่คาดการว่าจะมีผู้สมัครสว.บางคนรอไปเข้ารอบระดับประเทศนั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ขาดความเป็นไปได้เช่นสื่อมวลชนวิเคราะห์แต่ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่เห็นว่าจากที่มีการวิเคราะห์ทั้ง 2-3 โพยก็ไม่ใช่พวกเดียวกันต่างคนต่างมาแต่มาเกาะกลุ่มเดียวกันหากตราบใดที่ยังไม่ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้และจะต้องสืบในทางลับต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ไลฟ์สดชุดใหญ่แพทเดือดดราม่าเปรี้ยวหั่นศพย้อนคนตั้งกระทู้ด่าไล่ไปหาหมอคลิปบันเทิงวันที่8มิถุนายน2560 15:47 จอดดราม่าขณะไปเปิดใจถึงมรสุมชีวิตตัวเองกับสามีโดยพูดขอบคุณเปรี้ยวหั่นศพจนมีคนหาเรื่องต่อว่าด่าผ่านโซเชียลล่าสุดนางเอกสาวแพทณปภาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กของเพื่อนว่าเขาอาจไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความคิดบวกและน่าจะเป็นคนที่เกลียดหมั่นไส้ไม่ชอบแพทด้วยมีด่าสกอยด้วยอยากบอกเป็นสกอยไม่ผิดนะเขาไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดเขาบอกว่าเราไปขอบคุณฆาตกรทำไมแพทยากบอกว่าแพทขอบคุณข่าวที่มันเยอะมากจนทำให้ข่าวของเราซาลงแค่นั้นเองแพทไม่ได้พูดก่อนแต่พิธีกรวูดดี้เขาโยนมาให้ก่อนเหมือนเห็นเราเครียดพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้อยากให้เรายิ้มหัวเราเลยถามมาว่าจริงหรือเปล่าข่าวเปรี้ยวทำให้เราได้พักแพทก็ต้องยอมรับว่าเออก็จริงเราก็เลยบอกขอบคุณนะเรายังโยนไปที่พี่วูดดี้เลยว่าพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่ได้พักก็โดนกระหน่ำอยู่พักหนึ่งอยู่ดีๆคนนี้ก็เข้ามาด่าว่าแพทแล้วบอกสกอยก็คือสกอยแพทก็ไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดีบอกกับทุกคนตลอดว่าเป็นสาวสกอยตัวจริงเชื่อว่าสกอยก็มีความคิดคุณอยากด่าคุณมาด่าแพทนี่แพทไม่มีสมองปัญญาอ่อนอย่าไปว่าสกอยแพทไม่ได้เป็นสกอยบนหัวคุณแพทไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรคิดเขาว่าเราไม่มีคนสั่งสอนด้วยคิดว่าคุณต้องไปหาหมอลองให้หมอบอกว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสมองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือโหนกระแสแพทไม่เคยบอกว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครหรือไม่เคยดูถูกใครคุณดูถูกคนได้ยังไงคนแบบนี้ไม่มีทางออกมาขอโทษใครหรอกคุณคิดว่าเจ๋งที่ได้มาโพสต์ด่าคนแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์แต่คนที่เข้ามาเขาแยกแยะได้นะแพทไม่ได้ขอบคุณที่เปรี้ยวฆ่าหั่นศพแกเป็นฆาตกรที่เจ๋งมากมันไม่ใช่อยากให้คุณลองไปปรับทัศนคติว่าทำไมคิดได้แย่ขนาดนี้ลองไปหาหมอคุณไม่ต้องลบกระทู้ปล่อยให้มันประจานคุณแบบนั้นแพทกล่าวทิ้งท้ายคลิปเริ่มประมาณนาทีที่24